สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวนาฬิกาจับเวลานับถอยหลัง AM04171 ครับนาฬิกาตัวนี้มีขนาดตัวเลข4นิ้วปุ่มกดตั้งค่าอยู่ด้านบนนะครับด้านหลังก็จะมีปุ่มสวิตช์ออนออฟอยู่ครับพอเปิดฝาหลังออกมาก็จะพบกับกล่องสีขาวข้างในบรรจุหม้อแปลงอยู่ครับก็เสียบเข้าไปด้านหลังได้เลยครับอีกด้านหนึ่งก็เสียบกับไฟบ้านได้เลยครับด้านหลังก็จะมีช่องเก็บสายอย่างสวยงามนะครับไม่เกะกะเราจะมาดูรายละเอียดคร่าวๆกันครับตัวเครื่องมีขนาด 32x15x9 เซนติเมตรครับสามารถเป็นนาฬิกาเดินหน้าถอยหลังได้หรือเป็นนาฬิกาปกติก็ได้ครับโอเคครับเรามาดูวิธีใช้งานฟังก์ชันนาฬิกานับถอยหลังกันเลยครับเริ่มด้วยจากการกดปุ่มเลื่อนมาที่ Timer Set แล้วก็ตั้งเวลาได้เลยครับปุ่มนาทีกับวินาทีแล้วก็กดปุ่ม Start ครับนาฬิกาจะนับถอยหลังไปเรื่อยๆพอถึงเวลาก็จะมีเสียงเตือนครับถ้าเราจะให้เริ่มนับต่อเลยจากเวลาเดิมก็กดรีเซ็ตครั้งนึงมันก็จะนับจากเวลาที่เราเคยตั้งไว้เลยครับนับถอยหลังเราหรือว่าถ้าเราจะหยุดเราก็กดตัวหยุดแล้วก็กดรีเซ็ตมันก็จะกลับมาเวลาที่เราเคยตั้งไว้ครับต่อมาจะเป็นฟังก์ชันนับวนครับ interval set ครับเลื่อนมาที่ปุ่มนี้แล้วก็กดปุ่มเวลานาทีวินาทีสมมุติเราตั้งไว้6วิครับเราก็กดปุ่ม start มันก็จะนับวน6วิเสร็จแล้วก็เริ่มนับใหม่ทันทีแล้วก็จะมีเสียงเตือนทุกๆครั้งที่ถึงเวลาจนกว่าเราจะกดหยุดถ้าต้องการรีเซ็ตเวลาให้เป็น00ก็แค่ทำการเปิดปิดสวิตช์ด้านหลังแล้วท่านก็สามารถทำการตั้งเวลาใหม่ได้เลยไทม์เมอร์ตัวนี้สามารถตั้งเวลานับถอยหลังได้ถึง99นาที59วินาทีถ้าวันไหนไม่ได้ใช้เป็นนาฬิกาฟังก์ชันนับถอยหลังท่านก็สามารถนำมาใช้เป็นนาฬิกาธรรมดาได้และยังสามารถตั้งให้แสดงเป็น24ชั่วโมงหรือ12ชั่วโมง AM PM ได้โดยการใช้งานทั่วไปแล้วในนาฬิกาตัวนี้จะใช้ไฟ9โวลต์จากหม้อแปลงหรือถ้าหากต้องการนำไปใช้นอกสถานที่โดยไม่ให้มีสายไฟเกะกะก็สามารถใช้แบตเตอรี่6โวลต์ได้โดยการชาร์จ20ชั่วโมงก็จะใช้ได้4ชั่วโมงโดยแบตเตอรี่นี้สามารถหาซื้อได้ตามร้านแบตเตอรี่ทั่วไปหรือทางเราก็จะมีจำหน่ายนะครับและทั้งหมดนี้คือ M Plus Multi-Purpose Timer AM04171 ครับคุณลูกค้าสามารถเลือกชมสินค้าเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ iamclock.com หรือติดตามข่าวสารของ iamclock store ได้ทาง Facebook Fanpage นะครับ